สำหรับเรือไร้คนขับไร้ลูกเรือที่เข้ามาใกล้กับชายฝั่งไทยวันนี้ยังไม่รู้ที่มาที่ไปของเรือลำนี้ครับแต่ว่าคนที่ลงไปตรวจสอบก็คือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเรือลำนี้อยู่ในระบบไม่ใช่เรือทิ้งนะคะแต่ว่าเรือลำนี้อยู่ในระบบของเรือประมงแล้วก็เคยถูก IUU ขึ้นทะเบียนว่าเป็นเรือประมงผิดกฎหมายค่ะเรือไม่ปรากฏสัญชาติลำนี้พบครั้งแรกเมื่อวันที่6มกราคมนะคะและจมลงในทะเลวันที่8หรือว่าอีก2วันต่อมาตอนนี้ถ้าตรวจสอบในพื้นที่จะเจอเป็นคราบน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่เรือจมแต่ว่าปริมาณเล็กน้อยค่ะคาดว่าไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนชี้แจงว่าหลังได้รับแจ้งได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและตั้งคณะทำงานสืบสวนถ้าหากว่าเกิน15วันยังไม่มีเจ้าของเรือมาแสดงตัวอาจพิจารณากู้เรือต่อไปซึ่งกองทัพเรือก็กังวลว่าจะเป็นเรือผิดกฎหมายและยืนยันไม่ได้มีเจตนาปิดบังซ่อนเร้นใดๆค่ะเราก็จะไม่ทิ้งประเด็นว่าเป็นเรือผิดกฎหมายนะครับหรือว่าจะเป็นเรือใดก็ตามครับซึ่งเป็นความห่วงใยของสอนชนว่าเกรงว่าจะเป็นเรือผิดกฎหมายเราจึงพยายามลากเข้ามาในฝั่งครับที่จะเข้ามามีคำถามว่าแล้วเราลากเข้ามาทำไมใช่ไหมครับก็คือเราจะละเจตนาคือจะลากเข้ามาแต่ยังไม่ได้ลากนะครับยังไม่ทันได้ลากครับจากเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเรือลำนี้ไม่ได้ถูกทิ้งให้จมเนี่ยนะครับก็เลยทำให้มีการสืบสวนสอบสวนต่อไปซึ่งพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาดูแลเรื่องนี้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา4ชุดครับก็คือการตรวจสอบทางน้ำมีการจัดชุดประดาน้ำลงไปสำรวจเรือที่จมอยู่ชุดที่2ตรวจสอบท่าเรือและอู่ต่อเรือต่างๆชุดที่3ตรวจสอบทางอากาศภายในน่านน้ำแล้วก็ชุดเคลื่อนที่เร็วซึ่งจะมีกำลังของหลายหน่วยเข้าร่วมกันตรวจสอบนะครับและในวันพุธที่12มกราคมนี้เตรียมให้ชุดประดาน้ำลงไปเก็บเลขประจำเรือตั้งประเด็นการสืบสวนเรื่องของการค้ามนุษย์และการขัดแย้งเรื่องของผลประโยชน์เชื่อว่าเจ้าของไม่ได้ตั้งใจทิ้งเพราะเรือเก่าครับใช่นะครับเพราะว่าเรือ1ลำเนี่ยอย่าลืมว่าโอ้เหล็กทั้งลำแล้วราคาแพงมากนะครับเรือ1ลำนะไอการทิ้งเรือเฉยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรือเนี่ยทุกลำจะต้องมีที่ไปและที่มานะอยู่ๆจะมาทิ้งออกกลางทะเลแล้วก็ลอยไปเพื่อจะให้เรือจมเองเนี่ยนะอย่างนี้ก็น่าจะมีปัญหานะครับถ้าไม่มีปัญหาก็คงจะไม่ทันอย่างนี้นะแต่ปัญหาเกิดจากอะไรเนี่ยส่วนนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์นะเราก็ต้องเอาพยานฐานมาตรวจพิสูจน์พลตำรวจโทสุรเชษฐ์เปิดเผยข้อมูลว่าเรือลำนี้พบว่าเคยประกอบธุรกิจประมงและถูก IUU หรือหน่วยงานระหว่างประเทศที่ขึ้นทะเบียนเรือที่ทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานไร้การควบคุมนะคะด้านโฆษกสอนชนบอกว่าฐานข้อมูลเรือลำนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเรือสัญชาติจีนเป็นเรือประเภทขนส่งสินค้าความยาว56เมตรตรวจพบรายงานความเคลื่อนไหวในระบบครั้งล่าสุดปี2563ค่ะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการข่าวและความมั่นคงคนหนึ่งในภาคใต้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรือลำนี้บอกว่าถ้าพิจารณาดูจากภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่เรือลำนี้น่าจะเป็นเรือแทงเกอร์บรรทุกน้ำมันนอกระบบที่ลอยลำอยู่นอกน่านน้ำไทยเป็นการประกอบธุรกิจนอกกฎหมายนอกระบบกระจายไปยังชายฝั่งของบางประเทศและเมื่อเป็นเรือขนาดใหญ่จากการลากจูงกลับเข้ามายังท่าเรือหรือกลับเข้าฝั่งเพื่อซ่อมบำรุงนั้นจึงเป็นเรื่องยากค่ะ